ลิปนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ NG if นะครับก็คือว่าเอาไว้สำหรับในการโชว์ไฮนะครับสามารถแสดงหรือว่าซ่อนก็ได้นะครับตามนี้โอเคทีนี้เนี่ยผมได้ทำการสร้างแอปตัวใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าโชว์ไฮแล้วผมก็ไม่ได้ import อะไรเลยนะฮะเปิดมาที่ตัวของเพจแล้วก็โฮมนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ทำการสร้างตัวแปรมา2ตัวตามนี้นะฮะแล้วก็กำหนดตัวแปรในคอนสตรัคเตอร์นะฮะแล้วก็เขียนฟังก์ชันตามนี้นะครับลงไปแล้วก็เอาฟังก์ชันที่เราทำเกมรอไว้เนี่ยไปใส่ในอีเวนต์คลิกโอเคผมอธิบายเรื่องของส่วนแรกเลยนะฮะส่วนของพาร์เนลตัวนี้นะฮะไอออนการ์ดตัวนี้ผมเอาตัวแปรนี้มาใช้นะครับพาร์เนลโชว์ก็คือว่าตัว ng if เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าสเตตัสของไอตัวแท็กตัวเนี้ยจะให้มันแสดงหรือว่ามันซ่อนนะฮะนั่นหมายความว่าตอนแรกที่ผมใส่คำสั่งนะฮะ ng if ไปเนี่ยแล้วก็ให้ตัวแปรของ panel show เนี่ยมากำหนดว่ามันอยู่ในสเตตัสไหนนะฮะนั่นก็หมายความว่ามันทำการแสดงอยู่นะครับในปัจจุบันตัวแปรของ img show เหมือนกันนะฮะผมเอาไว้ใส่ที่รูปหลักการเดียวกันเลยในตัวฟังก์ชันของ high image นะครับแล้วก็ show image เนี่ยผมก็ใส่ในปุ่มทั้งสองปุ่มไว้เพื่อที่จะควบคุมตัวแปรตัวนี้นะฮะว่าให้มันเป็น true หรือ false มาดูกันนะฮะพอผมคลิกว่าซ่อนรูปเนี่ยมันจะเป็น false พอแสดงรูปมันจะเป็น true นั่นหมายความว่าตัว image show เนี่ยมันก็จะรับค่าแล้วก็บอก status ใหม่ว่าไอ้ตัวแท็กเนี่ยมันอยู่ใน status ไหนนะฮะต่อมานะครับผมในส่วนของซ่อนปุ่มนะฮะแล้วแสดงปุ่มผมก็ให้มันทำการเปลี่ยนตัวแปรชื่อว่า panel show นะครับส่วนนี้ถ้าหากว่าผมคลิกว่า hide panel นั่นก็คือตัว panel จะซ่อนไป show panel ก็คือว่าตัว panel จะแสดงออกมานะครับจะเห็นว่าทั้งแผงข้างบนเนี่ยมันถูกซ่อนไปเลยแสดงก็จะแสดงออกมาทั้งแผงเลยนะฮะส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับผมบอกว่าซ่อนรอ2วินาทีแสดงตัวของโค้ดก็คือจะทำการซ่อน panel นะครับแล้วก็รอ2วินาทีค่อยแสดงพาร์เนลออกมานั่นหมายความว่ากรณีที่ว่าเราต้องการใช้คำสั่งซ่อนเนี่ยเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งซัมติงก็ได้ที่เนี่ยแล้วก็ให้มันซ่อนไปก่อนเมื่อทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วนะให้มันกลับมาแสดงรอบหนึ่งอันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นตัวของการแคปเจอร์หรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าทำการปรินท์หรืออะไรก็ได้นะฮะที่เป็นตัวเซอร์วิสบางอินที่เราต้องการเนี่ยพอคลิกปุ๊บรอ2วินาทีแล้วกลับมาเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในการซ่อนหรือว่าแสดงตัวออบเจกต์ใน Ionic ครับผม